รับเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเครื่องเขาไม่สามารถที่จะลง GPS ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้ VMOD นะครับเพื่อที่จะใช้งาน Google ไปก่อนนะครับเนื่องจากบางรุ่นนี้ยังไม่มีวิธีการลงที่แน่ชัดนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Line นะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการลงตัวจำลอง Android ก็คือ VMOS นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเครื่องเขาไม่สามารถที่จะลง GPS ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้ VMOS นะครับเพื่อที่จะใช้งาน Google ไปก่อนนะครับเนื่องจากบางรุ่นนี้ยังไม่มีวิธีการลงที่แน่ชัดนะครับลงไม่ได้นั่นเองนะครับก็หันไปใช้ VMOS กันนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้นะครับ VMOS นะครับขนาดลงผ่านเบราว์เซอร์ของ VMOS เองจากเว็บของเขาเองเนี่ยก็ยังลงไม่ได้เลยนะครับติดปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการนะครับโหลดไฟล์ไปลองใช้ดูนะครับดับแรกนะครับก็ดาวน์โหลดกันตามนี้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ bit.ly นะครับครับ VMOS นะครับ14-2-2020ลิงก์ตามนี้นะครับใน description ก็มีนะครับโอเคกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ไม่ใหญ่นะครับ29เมกเท่านั้นนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับทำการติดตั้งได้เลยนะครับโอเพ่นนะครับคอนเฟิร์มได้เลยครับโอเคก็จะมีให้อ่านนะครับว่าทำอะไรได้บ้าง Enter นะครับมันจะอนุญาตต่างๆก็กดไปเลยครับ Set up เลยครับกดติ๊กตรงนี้นะครับนะฮะมันจะอยู่เหนือแอปนะครับโอเคแล้วก็ Back ทีหนึ่งครับ Around ทั้งหมดนะครับ Around Only นะครับ Around ครับกดตรงนี้นะครับ I'm a regular user นะครับโอเคก็จะมีลอมเยอะแยะมากมายนะครับให้เราใช้นะครับให้มันกดตัวสุดท้ายนะครับ 7.1 ตัวนี้นะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับสำหรับเครื่องที่สเปคต่ำหน่อยนะครับจะไม่มี 7.1 ให้เลือกใช้นะครับจะมีแต่ 5.1 นะครับผมมีลองมาแล้วสำหรับเครื่องที่สเปคต่ำลงมานะครับจะไม่มี 7.1 ให้ลงเลยนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องที่มีสเปคที่ดีหน่อยก็จะมีลงได้นะครับมากดลงกันเลยครับลองมาดาวน์โหลดสักครู่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มฟ้าได้เลยนะครับทำการโหลดลอมนะครับกำลังติดตั้งอยู่นะครับอาจจะมีโฆษณาบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้นะครับมันติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับรูปร่างหน้าตาของตัว VMOS ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเหมือนตัว Android โทรศัพท์นะครับสามารถสไลด์ไปหน้าอื่นได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีหน้าอะไรนะครับก็จะประกอบไปด้วยไอคอนต่างๆนะครับอย่างอันนี้จะเป็นตัว Search Engine ของเขานะครับนะฮะอันนี้จะเป็น Gallery นะครับและเป็นกล้องนะครับซึ่งคงไม่มีใครใช้หรอกครับนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟล์นะครับโอเคหลักๆก็คือใช้ Play Store อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับอันนี้ย้ายได้นะครับโอเคเราจะย้ายไปอีกหน้านึงก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะด้านนี้นะครับโอเคเรามาเข้า Play Store ดูเลยนะครับตอนแรกก็จะไม่มี account นะครับเราก็ทำการ add account ได้เลยนะครับผมจะ test add account ให้ดูนะครับคีย์บอร์ดนะครับประเด็นแรกเลยคีย์บอร์ดไม่มีนะฮะต้องทำยังไงไปนี่เลยครับผมแบ็คไปก่อน setting คีย์บอร์ดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับทำการสไลด์ขึ้นมานะครับกดที่ setting นะครับนี่นะครับสำหรับคนที่เซตภาษาไทยอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นอีกแบบนึงนะครับผมจะแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับมาที่ language and input นะครับแล้วมาที่ visual keyboard หรือว่าแป้นพิมพ์เสมือนนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับกดที่ manage keyboard นะครับนะครับตอนนี้มันใช้ iFly อยู่นะครับเราต้องปิดมันแต่ถ้าเกิดมันปิดไม่ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสแบ็คไปทีนึงเข้าใหม่นะครับ
คกดๆมามันจะได้เองนะครับคราวนี้เราก็ปิดทิ้งนะครับเปิดแต่นี้ไว้นะครับแบ็กกลับมานะครับคราวนี้ตัวนี้จะถูกใช้อยู่นะครับตอนนี้มันจะมีคีย์บอร์ดแค่ภาษาอังกฤษนะครับให้เรากดเข้ามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ language นะครับเราก็เอานี่ออกนะครับเราก็จะเลือกได้อีกภาษาอื่นด้วยนะครับเราก็เลือกภาษาไทยนะครับสำหรับคนที่เซตภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเมนูภาษาไทยนะครับมันจะมีทั้งไทยอังกฤษในตัวมันเองเลยเราไม่ต้องมานั่งแอดอย่างนี้นะครับแค่เปิดคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือเสร็จเลยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นครับ English กับไทยแล้วนะครับแบ็คได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับการเซตติ้งคีย์บอร์ดนะครับคราวนี้เรามาหน้า Play Store ดูนะครับคราวนี้เราก็ลองกด Sign In ดูนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นปกตินะครับสามารถเปลี่ยนเป็นไทยอังกฤษได้แล้วนะครับทำการ Sign In ให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัว Google ปกติกับเครื่องที่ลงมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับครับเมื่อ Sign In เรียบร้อยนะครับ Accept ไปคราวนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดอะไรได้แล้วนะครับรับเกม Cable ตัวนี้นะครับนะฮะผมลองดูแล้วสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้สำหรับสเปคเครื่องที่สูงหน่อยนะครับเกมใหม่ๆนะครับก็ลองดูนะครับบางเกมก็น่าจะได้บางเกมก็น่าจะไม่ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่สเปคเครื่องของเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาครับคนที่ลง GPS ไม่ได้เช่นเครื่อง Y6P Y8P Y9P นะครับ 7SE ต่างๆนะครับจะลงไม่ได้นะครับนะฮะโดยรวมก็ใช้งานดีนะครับถือว่าชั่วคราวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางแอป VMOS นะครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับหลักๆแล้วก็คือชัดดาวน์นั่นเองนะครับนะครับจงแคปเจอร์ก็ไปศึกษาดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะฮะนะฮะมินิไมซ์จริงๆเราสามารถจะเพิ่มหล่อมเพิ่มได้นะครับเพิ่มอีกหล่อมหนึ่งอย่างเงี้ยกดบวกได้เลยฮะนะครับก็สามารถเพิ่มอีกหล่อมหนึ่งมันก็เพิ่มอีกเครื่องนึงได้เลยนะฮะอีกโปรไฟล์นึงนะครับถ้าใช้งานก็กดเข้าไปนะครับก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการออกจาก VMOS ก็คือกดนี่เลยครับคราวนี้เราออกแล้วตัดออกเรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเครื่องของเราปกตินั่นเองนะครับเวลาใช้งานก็เข้าไปใหม่อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกรันเลยนะครับจะรัน Visual Machine ตัวไหนก็จัดการได้เลยนะครับโอเควิธีการก็มีเท่านี้นะครับในการใช้งาน VMOS นะครับในฉบับปรับปรุงนะครับเราเป็นเพื่อนที่ลงไม่ได้นะครับหรือว่าไปลงจากเว็บนะครับแล้วมันขึ้นว่าจะต้องแอดตัวแอดออนอะไรสักอย่างเนี่ยฮะซึ่งไปโหลดใน Play Store ทีก็ไม่มีนะครับตัวนั้นมันใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ผมหามาให้นะฮะตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ